พบกันอีกแล้วนะคะกับครัวพี่พิไลค่ะเมนูที่จะทำวันนี้นะคะก็เป็นเมนูยำค่ะวันนี้เราจะทำยำแหนมกันนะคะส่วนผสมแน่นอนค่ะก็จะเป็นแหนมค่ะนี่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะแหนม1อันประมาณนี้ต่อไปค่ะหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็กระเทียมซอยพริกนะคะความเผ็ดก็ตามชอบนะคะพริกซอยน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะถั่วลิสงคั่วนะคะอันนี้ใช้เป็นแตงไทยนะคะซอยหรือจะใช้เป็นแตงกวาก็ได้ค่ะซอยบางๆนะคะเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็แช่ในน้ำเย็นนะคะมันก็มาซอยมันจะกรอบๆนะคะแล้วก็จะอร่อยขึ้นต่อไปค่ะมะนาวค่ะใช้เป็นมะนาวสดนะคะขึ้นช่ายค่ะอันนี้มะเขือเทศนะคะหั่นเป็นแว่นๆนะคะน้ำปลาเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำกระเทียมดองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เราจะซอยแหนมเนาะแกะออกจากแท่งเอาพลาสติกออกค่ะได้กลิ่นเปรี้ยวๆมาเลยค่ะคือแหนมเนี่ยยิ่งทิ้งไว้นานเขาก็จะยิ่งเปรี้ยวนะคะเราจะหั่นแนวทะแยงนะคะหรือว่าจะหั่นแนวนี้ก็ได้ค่ะก็คือตามชอบเลยวันนี้เราจะหั่นแนวนี้ก็หั่นเลยค่ะหั่นให้ได้ชิ้นพอคำค่ะความหนาก็ตามชอบเลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วเราก็จะมาหั่นหอมหัวใหญ่ค่ะโอเคพอละใช้แค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะใส่พริกลงไปเลยค่ะความเผ็ดก็ตามชอบนะคะอันนี้เราใช้ทั้งพริกเม็ดเล็กแล้วก็เม็ดใหญ่นะคะเม็ดใหญ่ก็จะช่วยในเรื่องของสีสันสวยงามเม็ดเล็กก็ในเรื่องของความเผ็ดเนาะตามชอบความเผ็ดต่อไปใส่นี้ก่อนค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมซอยแล้วก็หอมใหญ่ซอยค่ะน้ำกระเทียมดองนะคะประมาณสัก2ช้อนเนาะน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลทรายละลายนิดนึงค่ะจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปเลยมะนาวก็ความเปรี้ยวได้ตามชอบเลยนะคะแหนมก็จะมีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เพิ่มมะนาวไปก็เพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมอีกหน่อยนึงค่ะมะเขือเทศค่ะแล้วก็เอาให้ส่วนผสมเข้ากันหน่อยนึงชิมรสชาติของน้ำยำค่ะให้ได้ตามชอบนะคะน้ำปลาอีกนิดนึงน้ำตาลทรายอีกหน่อยนึงค่ะ
ใส่แตงกวาลงไปเลยนะคะไม่ใช่แตงกวาเดี๋ยวนี้เป็นแตงไทยค่ะขอชิมน้ำยำอีกสักรอบแซ่บเลยปึ๊บต่อไปค่ะใส่แหนมที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะลงไปเลยแหนมที่เราหั่นไปแล้วนะคะแล้วก็เคาให้เข้ากันสักหน่อยนึงค่ะปิดท้ายด้วยใบขึ้นฉ่ายนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะจัดใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะจะเสิร์ฟพอสวยงามตามทองเรื่องนี่วางไปเลยค่ะทาด้วยถั่วนะคะถั่วลิสงคั่วค่ะอันนี้เป็นถั่วที่เราคั่วเองนะคะก็จะได้สดแล้วก็ใหม่แล้วก็หอมมากกว่าเนาะเวลามากกว่าที่ซื้อเข้ามาค่ะอันนี้มันก็จะหอมๆโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะนี่นะคะเอาชิ้นนี้ขึ้นมาหน่อยนึงเรียบร้อยค่ะยำแหนมนะคะในแบบของครัวพี่พิไลค่ะลองทานดูค่ะสูตรนี้เหมาะสำหรับเป็นกับแก้มก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นของทานเล่นของวางก็ได้ค่ะนะคะฝากติดตามแล้วก็สับสไครต์ที่ YouTube ด้วยนะคะแล้วก็อยากพูดคุยทักทายก็ไปตามได้ที่แฟนเพจครัวพี่พิไลนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ